สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทยซอน VIP ครับพรุ่งนี้นี่จะมีบาสผู้หญิงกลับมาจากเบรกโอลิมปิกแข่งกัน3เกมด้วยกันนะครับผมเลือกพรีวิวคู่8โมงเช้าครับจะเป็นศึกระหว่างทางนิวยอร์กลิเบอร์ตี้บินข้ามตะวันตกไปที่ LA Park นะครับที่ผ่านมานั้นทางลิเบอร์ตี้เนี่ยชนะ21แพ้4เป็น1ในทีมเต็งแชมป์แต่สู้ตามต่อไม่ค่อยดีได้มา12แล้วก็เสีย13ส่วนสปาร์คเนี่ยปีนี้ฟอร์มแย่ชนะ6แพ้18สู้ตามต่อพอไหวได้11เสีย12เจ้าหนึ่งโดยลิเบอร์ตี้เองก่อนที่จะเบรกโอลิมปิกนะครับพวกเธอนั้นชนะมา4เกมรวดเกมล่าสุดเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะครับก็เกือบเดือนหนึ่งทางลิเบอร์ตี้เนี่ยปราบคอนเนติคัตซันได้82ต่อ74นะครับก็กินแต้มไปที่บวก2ทำให้พวกเธอนั้นกินแต้มมา4เกมรวดต่างจากสปาร์คนะครับสปาร์คเองก็ปีนี้อย่างที่บอกผลงานดูเป๋ๆหน่อยแต่สู้ตั้มต่อโอเคนะตอนที่เจอ Seattle Storm เกมล่าสุดเมื่อเกือบเดือนที่ผ่านมาแพ้แค่83ต่อ89ก็กินแต้มที่บวก9ได้ทำให้พวกเธอนั้นกินแต้มมา3จาก5นัดนะครับคู่นี้เจอกันมาแล้ว2ผลปรากฏว่าทาง LH Park แพ้ทั้งหมด 88-98 กินแต้มบวก 14.5 แพ้อีก 80-93 ก็กินแต้มอีกบวก 14.5 มันทำให้เวลาที่คู่นี้เจอกันเนี่ยสปาร์คกินแต้มใส่ลิเบอร์ตี้6เกมรวดแล้วนะครับคือฝีมือมันดูต่างกันจริงแต่แต้มต่อมันเยอะไงครับมันก็เลยทำให้สปาร์คนั้นเป็นฝ่ายที่กินแบบเป็นกอบเป็นกำปีนี้ลิเบอร์ตี้เล่นในบ้านราคาเวลาสู้ตามต่อมันไม่ค่อยดีเจ๊งไป10จาก14คนแต่เวลาลิเบอร์ตี้เนี่ยบินไปเยือนคู่แข่งราคามันถูกลงพวกเธอก็เลยกินได้8จาก12เกมด้วยกันส่วนทางสปาร์คนะครับเวลาที่พวกเธอสู้ตามต่อในบ้านเนี่ยก็ไม่ถึงก็ดีเพราะว่าได้มา4เสียไป7เจ้าหนึ่งผมมองว่าตัวปัจจัยสำคัญของเจ้าบ้านเอาเอในครั้งนี้จะเป็นอัลชูราสตีเวนนะครับเพราะว่าไอ้2เกมแรกที่ทีมแพ้กระจุยเนี่ยเธอไม่ได้ลงแข่งแม้ว่าทางสปาร์คเองศักยภาพทั้งบุกและป้องกันจะอยู่แค่อันดับ10อันดับ11ของลีกนะครับซึ่งถือว่าแย่เลยผมก็คิดว่าในเมื่อคุณเป็นรองขนาดนี้มันก็ต้องเล่นบาสช้าแต่สตีเวนเนี่ยเป็นตัวที่ยิง3คะแนนดีก็ถ้าวันนั้นเนี่ยมีโอกาสที่มันจะจับเป้าได้พอสมควรมันก็จะทำให้สปาร์คนั้นอยู่ในเกมได้คือถ้าจะแพ้เนี่ยก็คงไม่ได้แพ้แบบกระจุยกระจายก็เลยคิดว่าคู่นี้ทางฝั่งของสปาร์คพอจะสู้ได้ในส่วนนี้ละแล้วก็อย่าลืมในเรื่องที่ว่าลิเบอร์ตี้นั้นยังมีอยู่2จาก3ตัวสำคัญไปแข่งโอลิมปิกอีกกลับมามันก็อาจจะมีอาการล้าที่ส่งผลนะครับขณะที่สปาร์คนั้นน่าจะมีความสดในการซ้อมแล้วก็รอแข่งในช่วง WNBA ครึ่งฤดูกาลหลังชิคาโกสกายเจอกับทางฟินิกซ์เมอร์คิวรีเมอร์คิวรีเองมี3ตัวไปแข่งโอลิมปิกผมก็เลยมองว่าบางทีกลับมาแล้วมันอาจจะมีอาการล้าติดตัวกลับมาได้ขณะที่ชิคาโก้ต้นทุนเดิมยังพอจะมีผู้เล่นตัวใหญ่ๆเอาไว้ชนกับบรินนี่ไกรเนอร์ได้บ้างนะครับเหมือนกับที่มิสติกเจอกับลิงก์เหมือนกันลิงก์ก็มีตัวเด็ดอย่างนาฟิซาคอลเลเยอร์ไปเล่นโอลิมปิกแล้วเพิ่งจะกลับมาน่าจะล้าต่างจากมิสติกซึ่งที่ผ่านมาทรงห่วยแต่ว่าพวกเธอจะได้3ตัวที่เจ็บน่าจะได้กลับมาครบเลยบรินนี่ไซส์เชกิราออสตินแล้วก็ทางคาริซัมเบลสัน